ตอนนี้เอามินิ CNC นะครับมาเทสงานนะครับตัดอลูมิเนียมให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับเกรด5083นะครับหนา16มิลครับมีดีลี่แปะอยู่นะครับไม่รู้เห็นเปล่าครับลองดูที่นะครับให้น้องช่วยเก็บมาให้ดูม้วนเลยนะครับม้วนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยค่าพารามิเตอร์ของดอกนะครับเป็นดอกขนาด8มิล นะครับ2คมตัดนะครับความเร็วฟีดเนี่ยอยู่ที่850นะครับความเร็วสปินเดิลเนี่ยอยู่ที่7,000นะครับเดฟทีละ1มิล นะครับ1ร่องเนี่ยครับตอนนี้ร่องเนี่ยยาว11เซนนะครับความยาวของร่องเนี่ยนะครับ11เซนใช้เวลา2นาที40วินะครับตอนนี้เป็นพารามิเตอร์ที่เราเทสให้ลูกค้าดูนะครับปิวมาเลยดูสายดูสายนะมันไหมพุ่งมาเลยไหมอันนี้ผิวนะครับนะครับคมกริบนะครับเรียบมันนะครับพื้นที่ใช้งานของเครื่องนี้นะครับอยู่ที่เมตร50นะครับยาว3เมตรนะครับการแซดเนี่ยสามารถวางวัตถุได้50เซนนะครับตัวการแซดอยู่ที่65เซนนะครับมีระบบแวคคัมเทเบิลนะครับต่อไว้รอลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็มีระบบฮูดดูดฝุ่นนะครับเอาไว้รอแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเครื่องนี้ทำงานได้หลากหลายนะครับกัดไม้กัดอลูมิเนียมนะครับกัดเหล็กกัดหินกันหินอ่อนนะครับตลักลายครับทั้งงานนุ่นสูงนุ่นต่ำนะครับและงานไดคัตธรรมดานะครับสามารถทำได้หมดคุ้มนะครับตัวนี้พุ่งเลยรอบสุดท้ายแล้วรถเรือทันใจไหมตอนมูฟนะครับไม่มีหน่วงรอเวลานะครับเวลามีค่านะครับไม่ถึง3นาทีนะครับได้1ร่องประมาณ2นาที40วินะครับลองดูใกล้ๆเห็นป่ะไม่รู้มิลนะครับกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆ2มิล3มิลก็ได้นะครับเราเคยเทสมาแล้วครับ2 3มิลก็เคยเทสมาครับแต่1มิลเนี่ยเรารู้สึกว่าขี้มันออกดีนะครับไม่อั้นนะครับโอเคครับ